สวัสดีค่ะข่าวฟ้ายามเย็นมาแล้วทางสถานีฟ้าวันใหม่พบกัน5โมงเย็นถึง1ทุ่ม10นาทีค่ะนิ้งนันทิยาจิตตาโสภาวดีค่ะต้นวรเทพสุวัฒนาพิมพ์ครับพี่ปูจิตรกรบุษบานะคะและคุณวิทยเยนทางด้านข้างพี่ปูไปจ่ายตลาดอยู่พรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้วันไหว้แล้วนี่ใช่วันนี้วันจ่ายใช่ไปจ่ายตลาดอยู่มิน่าวันนี้รถติดวันนี้รถติดมากไอ้กล้วยนี้เหลียวแปลว่าจะปีใหม่แล้วแต่เอียน้องอ่ะคือปกติอ่ะเขาก็จะให้กันนะให้น้องให้นุ่งให้หลานให้ญาติพี่น้องที่เด็กกว่าแต่คนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วหรือมีสามีภรรยาแล้วเขาไม่ให้เธอไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวแม่ถึงตกใจถือโอกาสนานๆหนิงจะหลุดออกมาให้ผมเนียนสักทีนึงตลกมากเลยได้เกียรติมากเลยอ่ะนี่ไม่รู้เรื่องด้วยนะเนี่ยไม่เกี่ยวหลวมตัวมาเต็มมุกเลยไม่เกี่ยวตัวเองเอาเงินไปจ่ายลูกตัวเองเถอะ 2-3 คนน่ะจ่ายครบนะลูกนี่ผมให้อยู่แล้วครับคือผมให้ทุกวันอยู่แล้วไม่ให้ได้ยังไงอ่ะตื่นเช้ามาก็ร้องแล้วนุ่มนุ่มนุ่มป้าอ้อมป้าอ้อมป้าอ้อมนั่นลูกเหรอลูกสิลูกร้องแหมคึกคักอ่ะวันนี้เราสองคนใส่เสื้อสีม่วงงานมาแล้วนะครับมาแล้วและอยากจะบอกแหมเสียดายสัมผัสผ่านทางทีวีไม่ได้โกรธตาจัดทำไมอ่ะตาจัดโม้ใหญ่เลยเมื่อกี้ผมเป็นรายการแรกเลยครับหน้าเราตัดรองจากพี่เอวิทยเยนและพี่แม็กทะเกิงผมเป็นรายการฟ้าทลายโจรรายการแรกเลยที่ใส่ตัดหน้าเราเมื่อกี้เดินเข้าไปห้องแต่งตัวจัดสวัสดีครับพี่ผมงอนเช่นเลยเพราะว่าอะไรเพราะผมอุตส่าห์ตบตีแย่งชิงแล้วคุณภาพสมราคาจริงๆคือถึงบอกไงว่าเสียดายที่สัมผัสผ่านทีวีไม่ได้เพราะผ้านุ่มมากแล้วใส่สบายมากเลยนะคะใครยังไม่ได้จองรีบจองโดยด่วนเลยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าล็อตแรกมาเนี่ยมันจะหมดไปหรือเปล่านะคะยังเหลือรีบๆโทรมากันละกันค่ะ023080555 023080555ค่ะเสื้อยืดคอโปโลสีม่วงมีกระเป๋าด้านซ้ายมือปักลายเฉลิมพระเกียรตินะคะครบรอบ60พรรษาแล้วก็ทางแขนด้านขวามือเนี่ยก็มีการปักฟ้าวันใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะราคา350บาทคุ้มค่าและคุ้มราคาจริงๆครับสำหรับท่านที่ลังเลเอาง่ายๆน้องหนิงใส่เบอร์ S ค่ะผมใส่เบอร์จริงๆผมใส่เบอร์ M แต่ตัวเนี้ยคือเบอร์ L ค่ะผมสูง172น้ำหนัก70นะครับรอบอกต้องบอกไหมไม่ต้องครับครับครับก็ไม่ต้องครับดีครับดีบอกงี้ครับดีมันครับตัวพอดีแล้วก็แน่นอนครับขอบพระคุณน้ำใจจากชลบุรีนะครับที่ให้พวกเราผมหนิงปูคนละ1ตัวขอบพระคุณครับส่วนน้ำใจจากภาคอื่นๆจังหวัดอื่นๆต้นหนิงปูรอนะครับไม่ใช่ไม่เอานะครับเอานะครับหนิงบอกว่าเสื้อที่คุณผู้ชมแฟนรายการซื้อให้ใส่ดีที่สุดในโลกเลยใส่ดีมากคือปกตินุ่มปกตินุ่มอยู่แล้วนะปกติก็เสื้อเนี่ยเนื้อดีอยู่แล้วแต่ถ้าเสื้อตัวไหนเป็นเสื้อที่คุณผู้ชมมอบน้ำใจมาให้เนี่ยจะนุ่มเป็นพิเศษ นี่เราไม่ค่อยเท่าไหร่เลย02-308-0555นะครับยอมรับเลยครับว่าใส่นุ่มดีจริงๆนะครับมีเทียบไซส์ก็คือผมเบอร์ตัวเนี้ยเบอร์ L ตัวนี้เบอร์ S เบอร์ S คุณปูจิตรกรก็เบอร์ L ใช่เดี๋ยวให้พี่ปูมาโชว์ตัวว่าเป็นยังไงกันบ้างจะขับผิวพี่ปูมากเลยนะคะเอาระหว่างนี้หนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่ใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของต้องรีบอีกเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเวอร์ชั่นที่มีลายเซ็นของพระสุเทพปภากโรเซ็นสดเลยนะคะราคาเดิมค่ะมาในราคา390บาทนะคะเล่มนี้ก็หาซื้อได้ถ้าหากว่าเป็นเล่มที่มีลายเซ็นเนี่ยก็สั่งซื้อได้ผ่านทาง Blue Sky Direct เท่านั้นนะคะที่023080555แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติทั่วไปก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาทั้ง2สาขาที่จามจุรีสแควร์แล้วก็สาขาสยามสแควร์ค่ะสู่ฝันฟ้าวันใหม่ก็สั่งได้ที่เบอร์เดิมค่ะครับจะบอกว่ามาแล้วใครได้ใส่ก่อนไม่สำคัญสำคัญว่ารายการไหนขายได้มากกว่ารับประกันรับประกันว่าไม่ใช่รายการเราต้องเป็นรายการตอนบ่ายสองทำไมอ่ะก็รายการของพี่เอ๋วิทยเยนน่ะไม่มีทางไม่มีทางจริงเหรอรับรองว่ารายการนี้เรตติ้งกระฉูดเรื่องของการโทรสั่งแต่โอนเงินอีกเรื่องนึงนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับ7-8-9 มีนาคม
ใครที่อยากจะทำบุญร่วมกับพระสุเทพปภากโรนะครับโอกาสมาถึงท่านแล้วจะพาไปทอดพระป่ามหากุศลแถมด้วยเที่ยวทะเลที่สวยติดอันดับโลกในเมืองไทยนี่เองนะครับจังหวัดกระบี่ใช่7 8 9มีนาคมสนใจรีบโอนเงินเมื่อวานบอกเหลือ20วันนี้เหลือ15แล้วครับเป็นไงขายเก่งไหมทั้งวันไปแค่5ได้ตั้ง5ข้ามไป1วันนะเยอะแล้วค่ะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์เดิมนะคะจำขึ้นใจแล้วก็แปะเอาไว้ที่ข้างฝา023080555ค่ะครับครับวันนี้วันจ่ายของช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนี่นี่จ่ายข้าวของไม่ใช่จ่ายตังค์ใครแก่สุดในบรรดา3คนนี้ต้องจ่ายแต่คุณวันนั้นผมไล่อายุกันแล้วคุณปูแก่กว่าผมไม่จริง ไม่มีใครยอมใครไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะตำรวจเนี่ยคุมเข้มเลยนะคะตรวจเข้มป้องกันเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมกำลังกันเพื่อดูแลความปลอดภัยที่ย่านเยาวราชนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของเน้นไปที่ของไหว้แล้วก็สิ่งที่จำเป็นแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของราคาด้วยนะคะยุคนี้ข้าวยากหมากแพงเพราะฉะนั้นต้องคุมราคากันไว้คุมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะรวมถึงเรื่องของราคาทองเรื่องทองด้วยนะคะพอตรุษจีนเนี่ยหลายคนก็จะใช้ช่วงโอกาสนี้ในการที่จะซื้อหาทองกันในการมอบให้กันในช่วงปีใหม่นะคะถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4-500 บาทก็ตามรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกับบรรยากาศในช่วงตรุษจีนกับการซื้อหาของของคนไทยเชื้อสายจีนติดตามรายงานชิ้นนี้ค่ะบนถนนเยาวราชตลอดทั้งวันยังคึกคักไปด้วยชาวไทยและต่างชาติที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนค่ะตลอดสองข้างทางในถนนเยาวราชเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนทั้งอาหารคาวหวานสำหรับการไหว้เจ้าเสื้อผ้าชุดประจำชาติจีนรวมไปถึงของประดับตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลมาวางขายกันจำนวนมากโดยประชาชนก็ยังทยอยหมุนเวียนกันมาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวันขณะที่พลตำรวจเอกเลืองศักดิ์จริตเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจการป้องกันเหตุรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ถนนเยาวราชโดยกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการเน้นหนักดูแลพื้นที่จัดงานเทศกาลตรุษจีนที่สำคัญจำนวน12จุดคือกรุงเทพมหานครนครสวรรค์สุพรรณบุรีภูเก็ตสงขลาเชียงใหม่นครราชสีมาชลบุรีราชบุรีเพชรบุรีและจังหวัดตรังโดยได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ 1,468 สน.ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำประชาชนให้ระวังเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนอาจเกิดเพลิงไหม้ได้เพราะมีอัตราโทษสำหรับบุคคลที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้มีโทษจำคุก7ปีหรือปรับไม่เกิน 14,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่พลตำรวจตรีอภิชัยทิอามาตผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวถึงการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเทศกาลตรุษจีนว่าได้จัดกำลังตำรวจดูแลตั้งแต่หัวถนนถึงท้ายถนนเยาวราชเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆและนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุร้ายต่างๆได้ที่เบอร์โทรศัพท์1155เพื่อขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงก็จะตำรวจเราก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้นะครับทั้งสายตรวจเดินเท้าเองทั้งเซกเวย์2ล้อไฟฟ้านะครับจะมาวิ่งตรวจตะเวนอยู่นะครับบริเวณที่จัดงานนะครับทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการห้างทองอย่างนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีประธานกรรมการห้างขายทองจิวฮั่วเฮงบอกว่าการซื้อขายทองในช่วงนี้ถือว่ายอดขายลดลงเมื่อเทียบกับเทศกาลตรุษจีนปีที่ผ่านมาแม้ราคาจะถูกกว่าปีก่อน 4-500 บาทแต่กำลังซื้อของคนไม่ค่อยมากนักลดลงไปถึงร้อยละ50อาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจในช่วง 1-2 ปีนี้ไม่ค่อยดีนักแต่หากเศรษฐกิจดีขึ้นก็เชื่อว่าร้านขายทองจะมียอดขายเพิ่มสูงแน่นอนหากการดูจากปีใหม่ที่ผ่านมาปีนี้น่าจะยอดขายน่าจะลดลงนะครับของไม่คึกคักเหมือนกับปีก่อนแม้ว่าปีนี้ราคาทองถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะช่วงตรุษจีนนี่ประมาณถูกกว่าประมาณ 4-500 บาทนะครับแต่ว่าดูเหมือนกับกำลังซื้อนี่มันคนไม่ค่อยใช้เลยนะครับสำหรับเส้นทางที่จะมีการปิดการจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้จะปิดตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์ในเวลาเที่ยงคืนถึง6นาฬิกาตั้งแต่วงเวียนโอเดียนไปจนถึงแยกเฉลิมบุรีและอีกเส้นทางคือถนนลำพูชัยไปถึงแยกเฉลิมบุรีเช่นกัน
และเส้นทางเลี่ยงของผู้ขับขี่ที่จะข้ามไปยังฝั่งธนบุรีนั้นบก.จร.แนะนำให้ใช้ถนนเจริญกรุงเข้าถนนทรงวาดไปจนถึงแยกราชวงศ์เป็นถนนแบบวันเวย์เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ในการข้ามสะพานพระปกเกล้าไปยังฝั่งธนบุรีค่ะดิฉันยานตาทีพอลเลอร์รายงานแล้วก็19-20กุมภาพันธ์นี้นะครับมีงานมะแม่เบิกฟ้าเฉลิมลาภมหามงคลพูนผลเยาวราชนะครับมุ่งหน้าไปยังเยาวราชได้โดยเฉพาะในเวลา16 นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะครับส่วนกิจกรรมที่มีในงานก็เยอะเชียวนะครับมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจในการเสด็จเยี่ยมประเทศจีนมาจัดแสดงเพื่อเห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเช่นการสาธิตการทำขนมและอาหารมงคลอย่างเช่นซิ่วท้อเกี๊ยวจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะแจกให้คนที่ไปร่วมงานได้ชิมฟรีมีการลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินกรุงเทพโตเกียว1รางวัลแล้วก็มีกรุงเทพจีนอีก4รางวัลมีรถจักรยานยนต์อะไรต่อมิไรเต็มเลยนะครับ19-20กุมภาพันธ์นี้เชิญเที่ยวงานมะแม่เบิกฟ้าเฉลิมลาภมหามงคลพูนผลเยาวราชที่เยาวราชนั่นแหละครับค่ะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะเยาวราชนี่คึกคักอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตามตรุษจีนวันธรรมดาก็คึกคักอยู่แล้วตรุษจีนยังไงใครจะบอกว่าเศรษฐกิจฟืดเคืองอย่างไรก็ตามประเพณีก็ยังเข้มแข็งนะครับเยาวราชคนไปซื้อของซื้อผลไม้ซื้อสารพัดอย่างนะครับ คุณเลือกอะไรได้เกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับธรรมเนียมจีนก็ต้องไปเยาวราชเออตารางเมื่อกี้ขึ้นมาแป๊บนึงสินอกจากเสด็จเปิดงานแล้วสมเด็จพระเทพก็มีตารางเสด็จไปตามที่ต่างๆด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยพอเสด็จเปิดงานเสร็จแล้วพระองค์ท่านจะเสด็จไปศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ไปวัดไตรมิตรเพื่อจุดถวายของไปที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิไปถวายของที่ห้างขายยาเสี่ยงเฮงฮั่วกี่แล้วก็ไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาเยาวราชไปวัดเล่งเน่ยยี่ก็คือวัดมังกรกมลาวาสนั่นเองแต่ว่าต่ออีกนิดนึงปรากฏว่าปีนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนถึงชอบบอกว่ากำลังซื้อรถกำลังซื้อรถคนนี่กำลังซื้อรถการจับจ่ายใช้สอยแล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมครับคือคงกำลังซื้อรถหรือเปล่าคือไปซื้อรถอยู่ไม่สังเกตไหมฮะว่าทุกปีเลยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ลอยกระทงหรือเทศกาลใดๆก็ตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนมักจะบอกว่าปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่แล้วปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่แล้วเขาจะไปถามคนขายของไงคนขายของก็อยากขายของหมดอยากขายของเยอะพอมันไม่เป็นอย่างใจก็จะบอกว่าคนซื้อน้อยและสื่อก็จะมาตีความว่ากำลังซื้อรถลงแล้วผมดูนะมาเป็น10ปีแล้วถ้าจริงๆถึงวันนี้เนี่ยมันต้องไม่มีคนซื้อแล้วนะครับเพราะมันลดลงทุกปีทุกปีทุกปีเลยแต่ก็เห็นขายดีคือบางทีมันอย่างที่คุณปู่ว่าปีที่แล้วเคยขายได้ 50,000 ครับรถเข็นนะปีก่อนเคยขายได้ 50,000 ปีที่แล้วก็ยังขายได้ 50,000 เพราะปีนี้อัดก็เลย 80,000 ขายไม่หมดบอกกำลังซื้อรถไม่เห็นมีใครพูดว่าอุ๊ยวันนี้ปีนี้คึกคักมากขายหมดขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีมีมั้ยฮะร้านกระดาษเงินกระดาษทองทูบเทียนบอกว่าปีนี้ขายดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะประชาชนมีความเชื่อว่าอาจนะครับอาจเพราะประชาชนมีความเชื่อว่าการกราบไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆอย่างนึงเลยนะครับอย่าไหว้กันเยอะอย่าเผากันเยอะมันมีตะกั่วปารอดนี่ผมคนจีนนะอันนั้นกระดาษเงินกระดาษทองนี่ไงก็เขาบอกว่าปีนี้กระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยขายดีครับคือผมเนี่ยยังไงก็ต้องเผาให้อปาผมนะแต่ว่าอย่าเผาเยอะเลยเพราะบางท่านไม่แกะพลาสติกด้วยนะโยนมันลงไปทั้งห่อพลาสติกเลยแล้วยิ่งเนี่ยอันเนี้ยยุคใหม่เนี่ยไม่ได้มีแต่กระดาษเงินกระดาษทองนะคะแต่จะมีออปชันเพียบเลยค่ะ iPhone 6 มีที่โฉนดที่ดินมีเราเตอร์ Wi-Fi คืออย่างนี้ขออนุญาตอันนี้ผมถนัดมาก คือ iPhone iPad มีมาแล้วนานขอบอกไม่ใช่ของใหม่บ้านคนรับใช้บ้านโฉนดที่ดินทองสารพัดอย่างเงี้ยมีหมดแล้ว
อย่างเดียวที่ใหม่ที่สุดเลยในชีวิตของต้นเลยก็คือเราเตอร์ Wi-Fi อันนี้ผมตกใจมากเลยก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปแล้วไม่มีเราเตอร์ Wi-Fi แล้วจะใช้ยังไงถ้าอย่างนี้ถ้าคุณเชื่อว่าวิญญาณเป็นภพที่สามารถติดไม่งั้นคุณไหว้ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่อดีตคุณบอกว่าให้มันเข้าฝันเขาไม่ต้องใช้ Wi-Fi เขาก็มาติดต่อคุณได้แต่ปีนี้ดันมี Wi-Fi ผมมาตกใจมากเลยแล้วนี่ไปทำอะไรทำให้ค่ายมือถือมันรวยขึ้นอีกนะคุณต้องไปซื้อคุณต้องไปใช้สัญญาณของเขาหรือเปล่าต่อไปต้องเผาแพ็กเกจไปด้วยป่ะพูดถึงเรื่องนี้ขออนุญาตข้ามนิดเดียวท่านผู้ชมครับนิดเดียวเรื่องคิดค่าโทรเป็นวินาทีคุณปูครับปรากฏว่าบางค่ายครับคิดอย่างนี้ครับ8 6วินาที8ตังค์คิดอย่างนี้บางค่ายคิด6วินาที8ตังค์เท่ากับนาทีละบาท60ก็แพงกว่าก็แพงไงผมไปดูมาแล้วบางค่ายคิดแรก15วิแรกคิด37ตังค์เลยเป็นไงเจอเข้าไปศรีถนนชัยยังอายอ่ะกสทช.ว่าไงครับคือคิดเป็นวินาทีจะให้คิดได้จริงๆบอก6วินาที8ตังค์ผมบอกงั้นอย่างนี้นาทีนึงถูกนาทีละ80ตังค์เลยอย่างนี้มันก็ไม่ต่างโอ้ยของเดิมเหมือนของเดิมคุณเอาเปรียบอ่ะพี่เดี๋ยวผมจะเผาไปให้เลยจริงคำเตือนของกระทรวงศึกษาสาธารณสุขนะครับเรื่องเผากระดาษเงินกระดาษทองนี้นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้เตือนบอกว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองในเทศกาลต่างๆของคนไทยเชื้อสายจีนแม้ว่าในความเชื่อจะมีความหมายเป็นมงคลแต่การเผามากๆโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันจะทำให้ร่างกายนั้นได้รับสารพิษจากกระดาษที่เผาได้เนื่องจากว่ากระดาษเงินกระดาษทองจำนวนมากทำให้เกิดไอระเหยของสารตะกั่วที่อยู่ในสีเคลือบกระดาษฟุ้งกระจายออกมาถ้าสูดดมเข้าไปก็จะทำให้ตะกั่วในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานก็จะเกิดโรคโลหิตจางเวียนศีรษะชักกระตุกหมดสติไตทำงานผิดปกติถึงขั้นไตวายได้กลุ่มที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเด็กเพราะหากได้รับสารตะกั่วสะสมในร่างกายมากๆจะส่งผลกระทบต่อสมองทำให้พัฒนาการด้านต่างๆช้า IQ ต่ำกว่าเด็กปกตินอกจากนี้ยังมีกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดภูมิแพ้ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็โรคหัวใจควรจะหลีกเลี่ยงการสูดหรืออยู่ใกล้ควันจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับดังนั้นก็ขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังการเผากระดาษเงินกระดาษทองโดยต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังพับหรือสัมผัสกระดาษควรเผาในภาชนะที่มิดชิดใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกในขณะเผาควรเผาในที่โล่งแจ้งแล้วก็ยืนอยู่เหนือลมเพื่อป้องกันการหายใจเอาสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายอีกด้านหนึ่งนะครับนายแพทย์รัชตะนาวินก็เตือนว่าเวลาไหว้เนี่ยไม่ต้องเอาธูปปักลงไปบนเครื่องเส้นไหว้หรอกนะครับเพราะว่าสีแดงๆที่ก้านธูปเนี่ยมันเป็นสีย้อมผ้าซึ่งในนั้นมันก็จะมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่อย่างเช่นสารตะกั่วปรอทสารหนูโครเมียมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปักไปไม่ว่าจะบนขนมเค็งบนไก่แล้วเราเอามากินเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับโลหะหนักเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายซึ่งก็จะเป็นอันตรายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยย้อนกลับไปที่พี่ต้นบอกว่าสิ่งใหม่ล่าสุดที่พี่ต้นเคยเจอเนี่ยกับเรื่องของกระดาษเผาอีกอันก็ยังไม่เคยเจอหรอกเราก็ Wi-Fi นี่ว่าอีกอันพี่ต้นไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรอะไรถังเช่าเฮ้ยเขาเผาถังเช่าเดี๋ยวคือถังเช่าเป็นตัวจริงๆเหรอที่เป็นหนอนอย่างนั้นเลยเป็นกระดาษเหมือนกันเป็นชุดละ80บาทเป็นกระดาษเอามาพับเป็นถังเช่าอ่ะเป็นชุดแล้วก็เผาไปให้อากงอ่ะอากงจะได้ดูแลอาม่าอากงจะได้กินมั้ยอ่ะอากงจะได้ดูแลอาม่าผมว่าอากงจะโดนอาม่าตีอยู่ที่สวรรค์นะดิเพราะอากงหนีออกจากบ้านนะดิโอ้โหพี่คิดได้ยังไงเออแล้วก็มีคนช่วยด้วยนะจินตนาการของมนุษย์นี่มันไปไกลจนบรรพบุรุษอาจจะงงได้เป็นไม่ได้คุณปูคืออย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านที่เผาเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยคือธรรมเนียมว่าอยากจะบ้านหลังใหญ่ๆเจี๊ยบฮวงจูก็เรียกอย่างนี้นะคือแปลเป็นตรงตัวบ้านกินลมคือสมัยก่อนเนี่ยบ้านนุ่งหลังใหญ่ๆอยู่บนเนินเขามีทางลมผ่านบ้านคนรวยเจี๊ยบฮวงจูเขาก็จะทำแบบโอ้โหหลังแบบมหึมาเลยนะแล้วที่สำคัญนะไอ้หลังใหญ่ๆนี่ไม่มีใครสนใจนะครับเพราะทุกคนใหญ่หมดทุกคนจะสนใจอะไรรู้ไหมสนใจเลขที่บ้านที่อยู่ที่กระดาษสนใจทะเบียนรถแล้วก็ตามระเบียบพักจดกันอุตลุดเลยคนหัวใสเจ้าของร้านกระดาษเงินกระดาษทองหัวใสทำตัวเลขไม่เหมือนกันแกก็จะทำ10หลัง10เบอร์รถ20คันเพราะหลังละ2คันถ้ารวยมากถ้าเจ้าของเจ้าคนสั่งรวยมากก็รถ5คันก็เบอร์กันแบบโหเผาไป5คันยังไงมันต้องถูกแน่ๆ
แล้วเดี๋ยวก็จะพูดกันปากต่อปากว่าร้านนี้ขายหวยแม่นไปสั่งซะหัวสายหัวสายจริงๆแต่กลับไปสู่แก่นนะครับว่าการไหว้ตรุษจีนนั้นก็คือรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่ก่อร่างสร้างตระกูลของเรามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอบรมให้มีศีลธรรมมาเรายังอยู่เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เรื่องเส้นไหว้ทั้งหลายก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดึงลูกดึงหลานรุ่นหลังๆมาพบปะเจอกันเนี่ยชุดถังเช่าเนี่ยถังเช่าที่เขาขายเอาไปกระดาษแบบพิมพ์ชัดๆเลยเนี่ยขายกันคืออย่างนี้คุณปูคุณหนิงแต่ก่อนเนี่ยพอคนสมัยโบราณเนี่ยออกเรือนก็มักจะไปอยู่บ้านสามีใช่ไหมแล้วก็เมืองจีนก่อนผู้หญิงต้องแต่งออกบ้านอยู่แล้วมันไกลกันพอตุ๊ดเข้าใจไหมเน่งเขาจะค่ะพี่พี่หนูยังอยู่บ้านเมื่อกี้พี่ต้นเล่นหนูไปคนหนึ่งแล้วค่ะเขาก็เหมือนกับรวมญาติอ่ะมากินข้าวกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่บ้านผู้หญิงกันหมดแล้วหนิงเธอปัดกวาดไว้รอเลยนะกลัวจะกวาดไว้อย่างนั้นนั่นสิกลัวจะกวาดจนแบบอะไรนะไอ้ขนไม่กวาดมันหมดญาติอ่ะส่วนเรื่องราคาสินค้าเครื่องไหว้ต่างๆกระทรวงพาณิชย์เขาไปตรวจนะครับโดยนายสันติชัยสาระถวัลย์แพทย์รองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้วจะมีแพงขึ้นบ้างก็เช่นผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเช่นส้มกล้วยอันนี้ก็ปรับราคาขึ้นประมาณ 5-10% แต่เชื่อว่าผู้บริโภคก็มีทางเลือกอื่นๆนะครับเช่นลดปริมาณการใช้ของบางอย่างลงแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มมันพอจะเลี่ยงได้นะครับค่ะกลับมาสู่สถานการณ์จริงโลกแห่งความเป็นจริงประตูอันนี้เผาอะไรไปให้ก็ไม่ได้แม้กระทั่งเผาบ้านเผาเมืองแต่ประตูปิดตายเลยนะคือไม่มีทางที่ใครจะเอากุญแจมาไขมาเอาเหล็กมาแง้มไม่มีปิดปังแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าสื่อมวลชนเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรอนี่วันนี้ผมก็เมื่อวานยังพูดไม่ชัดอีกเหรอวันนี้ผมก็เลยจะบอกคุณเลยว่าท่านนายกบอกว่าอะไรรู้ไหมขอความกรุณาสื่อกรุณาหยุดเสนอเรื่องที่จะไม่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดอะไรละก็ย้ำกับท่านผู้ชมอีกทีว่าเมื่อวานเรารู้เรื่องกันแล้วใช่ไหมฮะที่มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าจะคุยกับทักษิณไหมทำไมต้องคุยแต่วันนี้สื่อยังไม่รู้เรื่องฮะยังไปถามไปถามท่านอีกครับถ้างั้นเดี๋ยวฟังท่านตอบเลยก็แล้วกันนะคะว่าให้ชัดอีกทีนึงก็แล้วกันค่ะว่าจะคุยกับทักษิณหรือไม่จะปรองดองกันไหมกับทักษิณชินวัตรนะอีกแป๊บนึงนะคะเขากำลังเตรียมเสียงอยู่แต่ว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่เรื่องของความเป็นจริงแต่มีบางคนเขาก็มโนนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยถูกรัฐบาลกดดันแล้วก็ถูกไล่ล่าใช่โอ้น่าเห็นใจคุณวรชัยเดี๋ยวเผาถังเช่าไปให้ไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาวรชัยเหมะถูกรัฐบาลกดดันและไล่ล่าก็เขาว่างั้นขอโทษคุณตั้งอาชีวะเนี่ยยังไม่เห็นจะโดนกดดันและไล่ล่าแล้วคุณวรชัยทำอะไรได้เท่าขี้เล็บคุณตั้งเหรอเออก็เนี่ยใครจะไปกดดันและไล่ล่าคุณผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์ว่าเนี่ยคุณวรชัยเขาว่าอย่างเงี้ยท่านว่ายังไงคุณวรชัยพูดจริงๆนะผมว่าในสายตาท่านประยุทธ์ขออภัยนะท่านประยุทธ์มีแต่เรื่องปฏิรูปท่านประยุทธ์มีแต่ลดแมพท่านประยุทธ์ไม่เสียเวลากับคนที่อยู่ข้างอย่างเงี้ยซึ่งท่านมีคำตอบมีคำตอบเดี๋ยวฟังเลยค่ะผมไม่ได้ปองดองกับใครเพราะผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไงผมทำไมต้องผมปองดองกับใครล่ะผมไม่ได้เป็นศัตรูของไทยผมทำหน้าที่ของผมนะผมเข้ามาผมก็ทำหน้าที่ของผมผมเข้ามาทำอะไรเข้ามาควบคุมอำนาจในการบริหารราชการมาแก้ปัญหาของที่มันบกพร่องอยู่ใช้กลไกทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมแล้วผมทำไมผมจะต้องปองดองกับใครอ่ะการปองดองเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกกลุ่มอยู่แล้วถ้าคนไทยอยากจะขัดแย้งกันต่อไปหรือไม่ล่ะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองก็สงบดีส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกคนก็รู้อยู่ว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างแต่เขาพยายามที่จะละเมิดพยายามที่จะขัดขวางพยายามที่จะทำให้เกิดปัญหาไงก็ควรจะไปถามคนเหล่านั้นนะว่าทำเพื่ออะไรถามว่าทำเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยมันดีหรือไม่นะถ้ามันดีมันก็คงไม่มีเรื่องมั้งไม่ถ้ามันดีใครจะไปยุ่งเกี่ยวผมก็ไม่เข้ามานะแสดงว่ามีปัญหาอยู่เมื่อมีปัญหาอยู่ก็ต้องใช้กลไกระเบียบราชการกลไกของกฎหมายเข้าไปแก้ไขก็เท่านั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปกังวลแล้วก็อย่าไปเอาใครจะเสนออะไรก็ได้อยากจะพูดอะไรก็พูดมาแต่อย่าทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดความวุ่นวายแล้วก็อย่าลากผมลงไปเกี่ยวข้องด้วยท่านเอื้อมนะดูหน้าตาท่านสิดูเบื่อแต่ก็อุตส่าห์ตอบนะเป็นผมไม่ตอบละผมก็จะถามแค่ว่าเมื่อวานเราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอครับแล้วคุณท่านนายกลุงตู่นี่นะก็ตอบชัดรองนายกคุณประวิตรก็ตอบชัดเอาอีกนะวันนี้ถามอีกเมื่อวานก็ตอบแล้ววันนี้ก็ถามอีกคือเมื่อวานเนี่ยสื่อไปถามประมาณเสี้ยมเลยว่า
ท่านนายกจะไปคุยไหมคุณประวิตรก็ตอบชัดมากว่าไปคุยได้ยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ของนายกมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปทำสื่อถามเสี่ยมอีกบอกอย่างนั้นมอบหมายใครได้ไหมท่านประวิตรบอกจะมอบหมายใครมอบได้ยังไงเขามีสถานะเป็นอะไรอยู่ไปได้ยังไงล่ะคือสื่อก็กะทิ่มไปที่พลเอกประวิตรนั่นแหละคุณปูฟังแล้วเข้าใจไหมคุณถ้าคุณประวิตรตอบแบบนี้แต่เมื่อวานพลเอกประวิตรท่านบอกว่าสปช.อยากคุยก็ให้สปช.คุยสิแล้ววันนี้เอาอีกวันนี้เอาอีกเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ดูจะมีทีท่าว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยก็แง่เราตัวเองได้ประโยชน์ไงไม่ตัวเองหนีคุกไปแล้ววันนี้เกิดสื่อสถาปนาขึ้นมาให้มีอำนาจต่อรองคุณไม่ดีใจเหรอแต่ว่ากระแสนี่มันมาจากสื่อฉบับเดียวนะคุณปูก็คือมติชนนะครับคือฉบับอื่นเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้นะค่ะผู้สื่อข่าวเลยไปสอบถามพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าไม่รู้นะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถ้าอยากจะคุยกับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันเพราะว่าเราเนี่ยมีกฎหมายอยู่ต้องทำตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะฟังเสียงของพลเอกประวิตรกันค่ะไม่ให้เขามีข้อเสนอมาต่างหากอะก็ไม่ทราบผมยังไม่ทราบเลยแต่เรื่องคุยกันเนี่ยผมทราบก็บอกไปแล้วอ่ะนะครับก็เห็นตอบก็เหมือนกันในท่านนายกอ่ะนะก็บอกไปแล้วครับอันก็คือให้เลิกคิดไปเลยว่าเรื่องที่จะคุยยกเว้นกลับเข้ามาก็ต้องควรก็มาเข้ากระบวนการยุติธรรมนะครับก็มันมีกฎหมายอยู่แล้วนะฮะทำตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมประเทศเราก็มีกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับแต่เขาก็ห่วงกันว่าถ้าไม่คุยเนี่ยเรื่องมันไม่จบหรือว่ามันปลองดองต่อไปไม่ได้อันนี้มีส่วนไหมฮะก็เมื่อเช้าผมฟังท่านนายกนะเรื่องคุยกับเรื่องของปลองดองคนละเรื่องกันเรื่องคดีอะเรื่องกับเรื่องปลองดองเนี่ยมันต้องแยกจากกันนะมันไม่ใช่มันไปรวมกันได้ไงผมยังไม่รู้เลยนะครับถามว่าอยากปลองดองไหมก็อยากปลองดองนะครับก็ทำทุกอย่างนะเพื่อให้เกิดความปรองดองของคุณกับคนในชาติท่านก็ใจเย็นนะวันนี้ท่านใจเย็นคือในใจอยากจะตอบอีกเพิ่มอีกประโยคนึงคืออย่างนี้ปรองดองเนี่ยไม่ใช่โจทย์ใหญ่สุดของประเทศชาติเวลานี้โจทย์ใหญ่สุดของประเทศชาติเวลานี้ก็คือความทำความถูกต้องให้ปรากฏทำประเทศชาติให้มันถูกต้องในทุกๆเรื่องนั่นก็แปลว่าให้กระบวนการยุติธรรมมันทำหน้าที่ไปส่วนความปรองดองเนี่ยหลังจากใครที่ทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วไอ้ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ในใจเนี่ยมันพอที่จะใช้เวลาในการทำความเข้าใจให้มันใกล้เคียงกันได้แต่อย่าคิดว่าคนทั้งชาติมันต้องคิดเหมือนกันมันต้องรู้สึกเหมือนกันนะฮะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่างหลากหลายให้ได้แต่ในท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายนั้นจะละเมิดกฎหมายไม่ได้เราออกแบบกฎหมายกันให้ดีที่สุดแล้วทุกคนเคารพกฎหมายนั้นใครละเมิดกฎหมายให้เขาถูกกฎหมายจัดการห้ามไปให้ท้ายคนที่ทำผิดกฎหมายนี่คือหลักที่ประชาชนคนไทยจะต้องยืนส่วนสื่อมวลชนนั้นเราเคยวิเคราะห์กันแล้วนะครับว่าสื่อมวลชนที่เคยนิยมชมชอบระบอบทักษิณคุณทักษิณชุบเลี้ยงมาก็หลายฉบับหลายคนและส่งต่อมายังสมัยของคุณยิ่งลักษณ์สื่อได้ประโยชน์เยอะนะครับจากงบประมาณการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพราะฉะนั้นสื่อเหล่านั้นยังเสพติดผลประโยชน์ที่เคยได้รับเราเคยเตือนคสช.แล้วว่าแนวรบของท่านเวลานี้ไม่ใช่มวลชนไม่มีการระดมมวลชนมาก่อกวนท่านมากมายอย่างที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเจอหรอกแต่ท่านจะเจอกับสื่อมวลชนที่จะทำหน้าที่นั้นแทนค่ะแต่วันนี้ก็มีสื่อมวลชนไปสอบถามผบ.ทบ.แล้วตั้งคำถามว่าแล้วถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ไม่คุยกับคุณทักษิณแล้วมันจะปรองดองเหรอคะปรากฏว่าวันนี้ผบ.ทบ.ตอบก็ตอบคล้ายๆกับที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรตอบนี่แหละค่ะว่าทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งนายกได้แจ้งให้ประชาชนทราบสื่อก็รู้แล้วนี่ก็ไปถามมาก็ตอบอย่างชัดเจนทุกอย่างมีขั้นตอนตามกฎหมายหากมีข้อคิดเห็นก็เสนอมาได้แต่มีบางอย่างต้องเข้าสู่กระบวนการก่อนจึงจะพูดคุยได้ไม่อย่างนั้นจะคุยกันได้อย่างไรนะคะแล้วก็พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็ยังบอกว่าสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาลและคสช.เป็นไปตามกรอบที่กำหนดเอาไว้การตั้งสปช.ขึ้นมาเพื่อที่จะปรับสิ่งต่างๆที่ควรจะปรับในสังคมแนวความคิดต่างๆในช่วงที่ผ่านมานั้นมีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดความคิดแตกต่างและไม่เข้าใจจนทำให้เกิดความปรองดองน้อยลงเราปรับในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ก็จะทำให้ทุกอย่างเดินหน้านี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและนายกได้วางเอาไว้ก็คือให้มีสปช.เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาดังนั้นจึงต้องช่วยกันเข้ามาอยู่ในกรอบอย่าทำอะไรนอกกรอบเพราะจะกลายเป็นการต่อต้านและขอให้เดินตามกระบวนการค่ะครับ
คือสื่อที่ดีเวลานี้เนี่ยควรจะบอกกับประชาชนว่ามีคนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายบ้านเมืองกำลังดำเนินการอยู่อีกด้านหนึ่งเราพยายามที่จะปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นมีโอกาสมีสวัสดิการจากรัฐที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นเราควรไปช่วยกันระดมความคิดเห็นตรงนั้นสนับสนุนตรงนั้นส่วนคนที่สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งพยายามจะช่วยเนี่ยมันเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายให้เขารับผิดชอบการกระทำของเขาและต่อสู้เองแล้วไม่ใช่เราเอากระบวนการพิเศษเข้าไปช่วยวันนี้ก็ถามท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันนะครับผ่าน SMS เนี่ย4642123เนี่ยว่าท่านมองสื่อมวลชนที่ยังคงหล่อเลี้ยงคำถามเหล่านี้ถามนี่ไม่ได้ถามคนเดียวด้วยนะไม่ได้ถามวันเดียวและไม่ได้ถามคนเดียวซึ่งเมื่อวานคุณต้นพูดแล้วนะครับว่าเรื่องแค่นี้มันไปถามคน 7-8 คนทั้งที่ตัวมันเองก็เข้าใจได้ว่าอะไรคือความถูกอะไรคือความผิดแต่ทำไมมันยังถามเนี่ยเราก็อยากได้คำตอบเหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าทำไมสื่อเหล่านี้ยังคงหล่อเลี้ยงคำถามเหล่านี้ไว้แล้วก็กระจายกันถามทุกวันทุกคนอยู่ส่ง SMS มาได้นะครับ4642123ในฐานะที่ท่านเป็นประชาชนท่านดูการทำงานของสื่อประเภทนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรนะครับสรุปนิดเดียวสรุปสถานการณ์ให้ฟังนะคุณหนิงสรุปว่าข้อแรกเรื่องที่จะให้นายกรองนายกหรือคนในคณะรัฐบาลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ท่านประยุทธ์ว่าเนี่ยไปคุยกับนักโทษหนีคดีที่ชื่อว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นไปไม่ได้คือทักษิณเนี่ยหนีไปต่างประเทศเพราะต้องคำพิพากษาจำคุก2ปีจากคดีที่ดินรัชดาถูกส่วนเรื่องยึดทรัพย์ไม่เกี่ยวแล้วเพราะเรายึดไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีคดีคาศาลอยู่อีก 7-8 คดีที่จำเป็นต้องจำหน่ายออกจากสารระบบเพราะไม่มีจำเลยมาแสดงตัวกับศาลชั่วคราวเมื่อไหร่ที่มาคดีเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นในสภาพการหรือข้อเท็จจริงแบบนั้นคุณจะให้นายกรัฐมนตรีไปเจอคนนั้นได้ยังไงเรียกมาเจอผมเป็นนายกผมยังไม่เอาเลยคือหมายถึงว่าไม่ต้องให้คุณประยุทธ์เดินทางไปลงนะครับบอกว่าถ้าเอานักโทษคนนี้มาในประเทศไทยแล้วไม่ลงโทษแต่อยู่ๆเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลเดินเข้าไปที่ทำงานนายกแล้วไปนั่งกระดิกเท้าคุยกับนายกเรื่องปรองดองผมเป็นท่านประยุทธ์ผมก็ไม่เอาผมเอาผมจะบอกสื่อว่าคุณเอาตัวเข้ามาสิอ๋อไม่ไอ้อย่างนั้นอ่ะโดนเขาจะบอกสื่อเลยว่าคุณอยากให้คุยนะครับคุณเอาตัวคุณทักษิณมาแล้วกันเอาจริงๆผมรออยู่ที่นี่แต่ถ้าให้นั่งคุยโดยที่ไม่เอาผิดนะผมก็ไม่เอานะก็ให้มันมาถึงเราก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเดี๋ยวโดน157แต่อีสื่อที่มันอยากนักอ่ะเราก็ต้องบอกว่าคุณก็ไปเอาตัวคุณทักษิณมาสิครับข้อแรกเจรจาไม่มีแน่ๆเจอตัวกันไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะเจอต้องมีหน้าที่จับกุมคุมขังไม่ใช่มีหน้าที่คุยกันเรื่องปลอมดองข้อ2ถามว่าเรื่องถ้าจะบอกว่านิรโทษอภัยโทษใดๆทั้งสิ้นท่านนายกก็บอกชัดนะครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับเป็นเรื่องของสภาปฏิรูปและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานเราคุยกับคุณคำนวณสิทธิสมานเนี่ยสัปดาห์นี้ร่างกันในหมวดของการปรองดองซึ่งมันจะไปถึงไหนยังไงเนี่ยยังไม่มีใครรู้แต่อาจจะมีการอภัยโทษแต่อภัยโทษจะอภัยโทษอย่างมีเงื่อนไขคือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนยอมรับผิดก่อนสำนึกผิดก่อนแล้วก็จะอภัยโทษเฉพาะคนที่ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงเช่นเผาทรัพย์นะเผาทรัพย์วางเพลิงฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะไม่ถูกไม่ได้รับไม่ได้รับอภัยโทษทีนี้อันที่3รัฐบาลนี้โดยท่านนายกก็ย้ำแล้วย้ำอีกไม่ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์คุณประวิตรท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาใครต่อใครเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้มาเพื่อขัดแย้งกับใครเขามาแก้ไขสถานการณ์นะครับทีนี้คุณปูคุณหนิงผมขอเติมอีกนิดหนึ่งให้จบวันนี้มีกระแสข่าวไม่ใช่กระแสข่าวหรอกมีข่าวจากขวัญชัยไพรพนาบอกว่าขวัญชัยไม่ขออภัยโทษแต่ขอนิรโทษเลยอภัยโทษหมายความว่าขวัญชัยต้องรับโทษก่อนจำนวนหนึ่งแล้วถึงจะได้รับการอภัยโทษแต่ขวัญชัยบอกว่าคนอย่างขวัญชัยไพรพนาเนี่ยไม่ต้องการอภัยโทษแต่ต้องนิรโทษเป็นยังไงคือคุณต้องการอะไรก็ต้องการได้ครับแต่คุณจะได้รับหรือไม่มันต้องขึ้นอยู่กับเหตุและผลที่นี่และกติกาของบ้านเมืองประเด็นคือสิ่งที่คุณคิดนี่คือคุณไม่ยอมรับเลยนะว่าคุณทำผิดหรือไม่ผิดนะ คือข้อเดียวที่คุณต้องการคือต้องไร้ความผิดโดยสิ้นเชิงเปรียบประดุจว่าคุณบริสุทธิ์ดั่งน้ำค้างกลางหาวเลยครับ
เรารอดูพรุ่งนี้กันคุณต้นคุณหนิงว่าสื่อจะยังถามคำถามนี้อยู่หรือไม่ทีนี้จะได้จบประเด็นนี้เติมให้นิดเดียวเป็นเกร็ดจากคอลัมน์บันทึกหน้าสีโดยม้าไม้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับบอกว่าถาวรเสนเนียมอดีตส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์ที่แว่วมาว่าได้ข้อมูลดีมาจากบิ๊กในเครื่องแบบถึงการเตรียมทางหนีของยิ่งลักษณ์บิ๊กหนุ่ยเหรอเครื่องบินเช่าเหมาลำสแตนบายล่วงหน้าถึง2ลำหากเห็นท่าไม่ดีก็เตรียมเผ่นเมืองนอกได้ทันทีทั้งนี้เมื่อดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วงชุมนุมการเมืองระดับหัวขบวนไปถึงลูกกระจอกหางแถวเสื้อแดงอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านบางคนนั้นปักหลักอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านระยะหนึ่งแล้วหาแหล่งพักพิงใหม่ต่อไปหลบหนีไปประเทศอื่นในภายหลังจะว่าไปแล้วที่หลบหนีไปได้ช่วงนั้นอาจเป็นเพราะเครือข่ายมะเขือเทศแตงโมไม่ยี่ระต่ออำนาจรัฐบาลในช่วงนั้นเลยทำให้หลบหนีไปได้อย่างเนียนๆแต่ว่าในยุคนี้คงไม่ง่ายแน่มีคำสั่งอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยความมั่นคงยิ่งลักษณ์นะคือแจ้งให้จับตามีการติดตามความเคลื่อนไหวทางลับตลอด24ชั่วโมงหากหญิงปูเลือกหนทางหนีจริงๆทีมยุทธศาสตร์เครือข่ายแตงโมมะเขือเทศคงต้องวางแผนหลายชั้นหน่อยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างใจคิดแน่นอนค่ะมาติดตามกันต่อกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นเมื่อวานนี้ที่คุยกับคุณคำนูนสิทธิสมานก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ที่จะมีซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับที่สื่อมวลชนถามอันนั้นคือกระบวนการปรองดองแบบมโนของสื่อมวลชนว่าให้พลเอกประยุทธ์ไปคุยกับคุณทักษิณแล้วก็ให้รัฐบาลคุยกับแกนนำประชาธิปัตย์กปปส.นปช.และเพื่อไทยบ้านเมืองก็จะปรองดองไปเองโดยไม่ต้องไปเขียนกฎหมายอะไรด้วยซ้ำแต่สิ่งที่คุณคำนวณพูดนี่คือการปรองดองโดยกระบวนการของกฎหมายค่ะจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด14คนนะคะผู้ทรงคุณวุฒิ9และผู้ขัดแย้งทางการเมืองอีก5แล้วก็จะมีระยะเวลาในการทำงานร่วมกันประมาณ5ปีนี่คือตุ๊กตาที่ตั้งเอาไว้แล้วก็อาจจะมีการบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองด้วยวันนี้มีความคิดเห็นของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะถึงการที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคุณสมชายบอกว่าถือเป็นข้อเสนอที่ดีเห็นด้วยบ้านเมืองเราเกิดความขัดแย้งมาหลายปีแล้วส่วนจะใช้วิธีการหรือรูปแบบไหนขอให้ผู้มีอำนาจช่วยกันคิดช่วยกันทำต้องยึดประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ที่สำคัญต้องจริงใจและตั้งใจที่จะปรองดองอย่างแท้จริงการปรองดองต้องพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องให้คุณประยุทธ์ไปคุยกับคุณทักษิณตามข้อเสนอของสปช.มองว่าหากเริ่มต้นพูดกันแค่เพียงฝ่ายเดียวจะไม่เสด็จน้ำค่ะแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าถ้าผู้มีอำนาจตั้งใจความปรองดองคงเกิดขึ้นได้ไม่ยากรัฐบาลต้องเป็นคนที่อยู่ตรงกลางทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ตกผลึกส่วนข้อเสนอเรื่องนิรโทษกรรมนั้นมองว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเกิดการปรองดองที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประชาชนที่ได้รับโทษบางส่วนติดคุกเพราะมีข้อหามาจากเรื่องของการเมืองหากจะปรองดองกันก็ควรต้องทำใจและก็ยอมรับในเรื่องนี้ด้วยค่อยเป็นเรื่องบรรดาหน่อยแต่ก็แปลกอย่างนะไม่รู้ผมฟังแล้วผมรู้สึกตะขิดตะขวงทำแม่งชอบกลแต่ช่างมันเนอะตอนนี้ปล่อยแกไปเป็นคนดีกำลังจะขึ้นศาลนะปล่อยแกไปค่ะคือผมตะขิดตะขวงเรื่องเดียวเรื่องคณะกรรมการที่ว่าที่บอกว่า9คนมาจากไหนอ่ะโอเคแล้วไปแต่งตั้งอะไรก็ว่าไปอีก5คนมาจากฝ่ายคู่ขัดแย้งเนี่ยค่ะคุณสมชายเรียกว่าคู่ขัดแย้งไหมไม่เป็นผู้ต้องหาคุณอภิสิทธิ์เป็นคู่ขัดแย้งไหมคือเขาก็พูดกันแล้วว่าเขาไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะเหมือนเมื่อวานเราคุยกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยอย่างเงี้ยกปปส.ไม่ได้ขัดแย้งกับใครทีนี้กปปส.เห็นว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าใจฮะคือตอนนี้ผมกำลังนั่งดูหรืองงกับคณะกรรมการ14คนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็เรารอดูก็แล้วกันเดี๋ยวรอให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วกันนะคะสัปดาห์นี้แหละเขาจะร่างมาถึงหมดนี้แล้วคงจะเห็นรูปร่างชัดขึ้นค่ะมาที่ความคืบหน้าเรื่องคดีระเบิดที่ BTS สยามมีเหรอความคืบหน้าเป็นความคืบหน้าที่มันไม่มีความคืบหน้านะและเริ่มพูดกันทุกวันว่าอย่าเพิ่งถามนี่มันผมตอนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเกิดเหตุใหม่แถลงเองทุกวันเลยแต่ตอนนี้เริ่มบอกว่าเราอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งเร่งรัดอย่าไปกดดันเจ้าหน้าที่คือผมนึกถึงแสลงคำหนึ่งได้เลยอ่ะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะพอพูดได้แต่ผมรู้ว่าคำเนี้ย
มันแปลง่ายมากโกโซบิ๊กแล้วเนี่ยไปกันใหญ่ๆแล้วนะคะเพราะว่าก็มีการสื่อสารกันอาจจะผิดพลาดอะไรกันบ้างว่าพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริเนี่ยมีการพูดถึงว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะเป็นต่างด้าวเป็นคนต่างชาติคือวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เองก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่า อย่าไปโยงเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นฝีมือของต่างชาติเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการชักศึกเข้าบ้านไปแล้วก็ขออย่าวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยปัญหามากพออยู่แล้วนะคะไปฟังเสียงท่านกันค่ะใครล่ะประเทศไหนอะใครมาโธ่ไอ้นี่ชอบชักศึกเข้าบ้านอยู่เฉยๆพอแล้วแค่ในประเทศก็ตีจะตายอยู่แล้วมันต้องไปลากใครเข้ามาอีกแล้วนะจะคิดอะไรจะอะไรต่างคิดทั้งมั่งในมุมอีกมุมที่ว่าการเสนอข่าวแบบนี้มันจะมีผลกระทบอะไรกับอย่างอื่นอีกไหมไม่ใช่ว่าคิดเอาแล้วก็ประเมินเอาแล้วก็เสนอไปไม่ใช่ไปหามานะถ้าเป็นต่างชาติต่างเชิดมันเขาจะมาทำอะไรไอ้พวกที่ศึกในบ้านยังไม่พอจะลากศึกนอกบ้านนี่พอแล้วล่ะอบรมสื่อครับชัดมากคือบางทีบางเรื่องสื่อก็รู้อยู่แล้วอะเมื่อรู้อยู่แล้วทำไมคุณไม่เอาความรู้คุณตัดสินใจไปเลยว่าเรื่องนี้ควรจะทิ้งไปหรือควรจะเก็บไว้ผมยกตัวอย่างเนื่องจากว่าผมเคยเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงมาก่อนเนี่ยเราปัจจุบันเนี่ยไอ้สื่อแก่ๆอย่างพวกเราเวลาไปเจอกันเนี่ยเรานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งที่เรากลุ้มใจมากก็คือคลิปหลุดหน้าเหมือนบางทีเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ดาราคนนี้มันก็ควรจะโยนทิ้งไปแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเอาขึ้นมาเป็นข่าวก่อนว่าหน้าเหมือนว่านี่แล้ววันรุ่งขึ้นก็ให้ดารามาปฏิเสธแล้วมันก็จะเลี้ยงข่าวอันนี้ไปได้อย่างต่ำ3วันหากินกับข่าวแบบนี้จุดประสงค์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเน้นขายข่าวมากกว่าขายความเป็นจริงหรือเปล่าคือข่าวมันกลายเป็นสินค้าไงมันไม่ใช่ความจริงของสังคมแล้วเมื่อก่อนองค์กรสื่อเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อที่จะบอกเหตุที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วตามตรวจสอบว่ามันจริงมันเท็จมันดีมันชั่วมันถูกกฎหมายหรือมันผิดกฎหมายนั่นคือหน้าที่สื่อจึงได้รับการยกย่องจากสังคมให้เป็นชนชั้นพิเศษเราเรียกว่าฐานันดรที่4นะแต่ทุกวันนี้สื่อมันเป็นพ่อค้าแม่ขายอ่ะคือกูจะเอาเงินอย่างเดียวอ่ะข่าวอะไรก็ได้ที่ขายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกคลิปโป๊วักแวมๆดูแล้วก็ไม่ใช่คือเอาหัวแม่ตีนคิดก็รู้ว่าไม่ใช่แต่กูจะขายข่าวอ่ะเขาเอาหัวแม่ตีนดูครับฮะเขาเอาหัวแม่ตีนดูฮะผมว่าหัวอื่นนะฮะเพราะรู้ว่าไม่ใช่แล้วคุณยังขายข่าวอยู่ได้เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันรู้ว่านายกรัฐมนตรีพบกับนักโทษหนีคุกไม่ได้กูก็จะขายข่าวอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ต่างชาติจะมาวางระเบิดกระจกกระจกที่มีตะปูไม่กี่ตัวอยู่ในดินปืนที่อนุภาพต่ำแบบนี้กูก็จะถามอ่ะแล้วมันก็เกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูลข่าวสารแล้วก็เอาไอ้ความคลาดเคลื่อนนั้นเนี่ยไปสอบถามพลเอกประยุทธ์นะคะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามเนี่ยถูกพาดพิงถึงท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นว่าเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าจากการที่ไปพูดคุยกับแท็กซี่ที่ไปส่งคนผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาพูดไทยชัดเจนมากผู้ต้องสงสัย2คนที่นั่งบนแท็กซี่พูดไทยชัดเจนแต่หากว่าเป็นแรงงานต่างด้าวจริงต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในไทยมานานมากจนพูดไทยชัดจนไม่แตกต่างจากคนไทยท่านไม่ได้พูดว่าเป็นคนต่างชาติเลยมันจะฟังออกนะคุณขนาดเราฟังเรายังรู้เลยว่าคนเนี่ยเป็นคนอีสานเนี่ยคนใต้มันจะมีสำเนียงมันมีสำเนียงติดมาแล้วยิ่งเป็นต่างชาติคุณคิดว่าจะฟังไม่ออกเหรอไปฟังเสียงพลเอกพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิรินะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้จักจะไม่ใช่คนไทยนะครับเพราะว่าเขาใช้ภาษาไทยอย่างชัดเจนถ้าจะเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานก็ต้องมาอยู่นานจนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนครับจากรูปพรรณสถานก็น่าจะเป็นคนไทยไม่น่าจะเป็นชาติดูแล้วไม่น่าจะเป็นชาติอื่นครับคงเป็นฝรั่งไปไม่ได้แน่ดูแล้วก็เป็นคนไทยครับทางการสืบสวนก็เดินไปตลอดนะครับก็ไล่ตรวจสอบไปทีละกลุ่มทีละคนที่ต้องสงสัยที่สามารถเจอตัวได้นะครับก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าคนในภาพ2คนเป็นใครก็พยายามต่อครับยังพยายามทีมสืบสวนก็ดำเนินการต่อตลอดเวลานะครับอย่าว่าแต่เมืองไทยกับทั่วโลกก็ยากนะครับเพราะว่าคนที่มีความรู้เรื่องระเบิดก็ไม่ใช่คนธรรมดาหรือว่าคนทั่วไปไม่เหมือนอัยการทั่วไปก็
ก็ยากนิดนึงครับแต่ว่าเราก็พยายามครับไม่ได้ละความพยายามไม่มีท้อยังไงก็ต้องเดินต่อให้ได้ถึงให้ถึงที่สุดตอนแรกบอกว่าอุ้ยรู้ตัวแล้วอุ้ยกล้องวงจรปิดโยงได้โอ้ยพฤติกรรมเนี่ยคล้ายกับที่มีนบุรีคล้ายที่สมานเมตตาแมนชั่นเราจะยังไม่จับก่อนเราจะสาวไปถึงตัวผู้บังการนั่นคือความกระเฮี้ยนกระหือรือความคึกคักในช่วงแรกตอนนั้นเนี่ยได้ใจประชาชนเลยนะคะว่าทำคดีได้อย่างรวดเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนมันอืดแล้วก็ทำไมไม่มีความคืบหน้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วนะ จากทิพย์เริ่มหายไปศรีเวลาเริ่มหายไปสมยศเริ่มหายไปเหลือแต่คุณประวุฒิเหลือแต่ประวุฒิเนี่ยแล้ววันนี้เกือบซวยนะที่สื่อไปถามนายกเนี่ยไม่แต่ประเด็นของผมนะแค่ประเด็นเดียวจริงกล้องวงจรปิดจับได้แม้กระทั่งใบหน้าชัดมากขนาดนั้นและแท็กซี่ก็เจอตัวแล้วไอ้แท็กซี่ที่รับมาถูกต่อให้เขาไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นคนวางจริงๆแต่ก็น่าที่จะตามตัวมาสอบปากคำได้แล้วไม่ใช่หรือคนที่มันอยู่ในประเทศไทยถ้าตำรวจไทยจะเอาจริงๆเนี่ยขนาดนั่งปั่นจิ้งหรีดอยู่ยังจับได้เลย คือผมชักสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรขัดแย้งกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าเอาถามกันตรงๆจริงๆอันนี้ตั้งข้อสงสัยนะคือกับทิพย์คุณศรีเวลาคุณทะเลาะกันหรือเปล่าผมรู้สึกอย่างนั้นน่ะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะฮะดูภารกิจสร้างสรรค์ของนายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งนะครับซึ่งสื่อมวลชนไม่ถามเรื่องดีๆแบบนี้ไม่ถามลืมไงวันนี้นายกไปที่เชียงใหม่นะครับไปที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงหรือกปสไม่ใช่กปปสนะฮะกปสฮะครั้งที่1ทับ2558ซึ่งก็มีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงคณะกรรมการกปสและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก่อนการประชุมนายกก็กล่าวว่าการประชุมในวันนี้มาเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางต่างๆในการดูแลและพัฒนาโครงการหลวงให้เจริญก้าวหน้าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่สุจริตสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งนี้การดูแลและพัฒนาโครงการหลวงให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกด้านทั้งเรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการวางแผนการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายทั่วถึงตลอดจนคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในส่วนของรัฐบาลก็ต้องการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้ายกระดับรายได้ของประชาชนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรยังมีปัญหาเรื่องระบบชลประทานรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเรื่องการเพาะปลูกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะการทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่การเพาะปลูกส่วนผลการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการกปส.ก็มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์แผนงานและคำของงบประมาณปี2559ที่สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน38แห่งจำนวนเงิน5,547,328 บาทแล้วก็โครงการขยายผลโครงการหลวงจำนวน29แห่งก็จะใช้เงิน356,692,115 บาทโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไปพร้อมทั้งเห็นชอบการขอเพิกถอนพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์กรมหาชนออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณอีก35 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ระยะที่2ของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อยกระดับเพิ่มความสามารถของบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบริหารโครงการระบบบริหารงานและการกระจายสินค้าภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีกับคณะเยี่ยมชมฐานปฏิบัติงานบ้านนอแลพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางเยี่ยมชมแปลงสตรอเบอรี่ของเกษตรกรอาคารคัดบรรจุผลผลิตและแปลงวิจัยผลไม้เมืองหนาวสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางด้วยความสนใจนะครับข่าวอย่างเงี้ยดีจะตายใช่ไม่เห็นใครสนใจเลยอ่ะคือพยายามที่จะ
ขยายผลนะฮะความสำเร็จของโครงการหลวงเพื่อที่จะไปใช้ยังพื้นที่อื่นๆส่วนความสำเร็จของโครงการนี้ก็พยายามจะไปช่วยเติมทั้งงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มพูนขึ้นนะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามเรื่องตำรวจเทวดากันหน่อยวันนี้พลโทประวุฒิถาวรสิริตอบคำถามเรื่องนี้แล้วบอกว่าผบ.ตร.ก็ให้จัดระเบียบตำรวจที่ติดตามนักการเมืองและอดีตนักการเมืองด้วยว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะจัดระเบียบกันทุกหน่วย และระหว่างพักอย่าลืมนะฮะเสื้อสีม่วงที่เราใส่นี้สวยงามมาแล้วของจริงมาเป็นตัวๆๆๆอย่างนี้เลยจะซื้อใส่เองก็ได้หรือซื้อเผื่อเราก็ไม่รังเกียจนะครับ02 308 0555เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ